นี่การทำงานตัวนี้โอเมก้า435นะครับดูเลขนับฟิล์มก่อนตอนนี้อยู่ที่ S S ก็ย่อมาจาก Start นะครับก็เริ่มต้นโอเคเลขขยับมาที่1แล้วโอเคตอนนี้4แล้วเรียบร้อยดีตรงนี้ก็คือโฟกัสนะครับตรงนี้เนี่ยดูตัวจับเวลาถ่ายก็ขึ้นฟิล์มก่อน1ทีแล้วก็เลื่อนตรงนี้ครับกดถ่ายเป็นตัวจับเวลาถ่ายภาพนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้เป็นตัวปรับ ISO นะครับโอเคส่วนตรงนี้ในช่องมองกล้องตัวนี้จะทำงานในระบบ AE โปรแกรมนะครับก็นี่นะมันจะมีเข็มสีดำๆอยู่ตรงเลขล่างเลข 2.8 ก็คือถ้ามันอยู่ในพื้นที่สว่างมากเลขก็จะขึ้นไปสูงมันก็บอกว่าตอนนี้ใช้รูรับแสง 2.8 สปีดชัตเตอร์ 30 อันนี้คือกล้องจะคำนวณให้เลยนะครับถ้าไปที่สว่างมากก็จะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวให้ดูตรงเลนส์ข้างในนะครับโฟกัสแป๊บนึงโอเคหลุดโฟกัสอีกแล้วกดถ่ายปุ๊บมันจะเปิดปิดเห็นไหมลองนิ้วปิดปุ๊บมันก็จะเปิดปิดช้าลงเราไม่เอานิ้วบังก็ปุ๊บเปิดปิดไหวกล้องจะจับไม่ทันโอเคทำงานดีอยู่เรียบร้อยครับอ๋อเปิดฝาหลังก็ตรงนี้ดึงขึ้นมาปุ๊บโอเคใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าแกนตรงนี้ช่องไหนก็ได้นะครับเนี่ยข้างในมันจะเลื่อนเห็นไหมโอเคเรียบร้อยครับ